วาลลอตเตอรี่ไฟไม่เข้าใช้งานไม่ได้เช็คตรงไหนซ่อมตรงไหนไปดูพร้อมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาซ่อมสว่านโรตารี่นะครับของบอสให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับอาการของเขาก็คือนะครับก็เสียบใช้งานไม่ได้นะครับกดสวิตช์แล้วก็ไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าอาการเป็นอย่างไรนะครับเสียบปลั๊กทดสอบนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเสียบปลั๊กนะครับกดสวิตช์นะครับผมก็ไม่ทำงานนะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับผมถอดปลั๊กก่อนนะครับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับถอดปลั๊กก่อนนะครับผมอันดับแรกนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะถอดแล้วก็มาตรวจสอบนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวถอดด้านหลังก่อนนะครับอันนี้ลูกค้าน่าจะใส่มาเองนะครับเป็นสกรูหัวสว่านนะครับนะครับผมก็เปิดฝาด้านท้ายออกนะครับผมนี่นะครับลำดับแรกนะครับที่จะเช็คก็คือสายไฟนะครับเพื่อนๆเรามาเช็คสายไฟก่อนนะครับว่ามีการขาดในหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับก็จะขาดบริเวณนี้หรือว่าตรงปลั๊กนะครับหรือว่าอาจจะขาดในช่วงกลางเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คก่อนนะครับว่าสายไฟขาดในหรือเปล่านะครับผมก็ถอดสวิตช์ออกมานะครับนี่นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นะครับสายไฟที่มาจากปลั๊กที่เราเสียบนะครับผมตรงนี้นะครับอันนี้คือปลั๊กนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มัลติมิเตอร์นะครับเพื่อนๆในการตรวจเช็คนะครับก็ปรับไป R=1นะครับสำหรับมัลติมิเตอร์แบบเข็มหรือว่าอนาล็อกนะครับผมเดี๋ยวสังเกตตรงที่หน้าปัดตรงนี้นะครับว่ามีการเคลื่อนไหวไหมนะครับถ้าเกิดสายไม่ขาดเข็มจะตีขึ้นนะครับก็ให้ใช้ปลายสายของมัลติมิเตอร์นะครับข้างหนึ่งจิ้มไปตรงปลั๊กแบบนี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็มาจิ้มตรงบริเวณสายไฟนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ไฟสายไม่ขาดนะครับก็คือเส้นนี้ก็ให้สลับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จิ้มดูนะครับตรงนี้นะครับเหมือนสายจะไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับเหมือนจะมาไม่ค่อยเต็มร้อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองเช็คตรงนี้ก่อนนะครับเหมือนจะหลวมนะครับผมเดี๋ยวผมขันเข้าไปก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้สายไฟนะครับก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเช็คสวิตช์นะครับเหมือนกันนะครับก็ใช้มัลติมิเตอร์เนี่ยแหละครับเพื่อนๆแบบเข็มเนี่ยครับกดสวิตช์ดูนะครับกดแล้วก็จิ้มดูนะครับว่าทำงานหรือเปล่านะครับอันนี้สายนี้นะครับมาอยู่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะกดสวิตช์ดูนะครับไม่เสียครับได้แล้วโอเคนะครับสายสวิตช์ใช้งานได้อยู่นะครับต่อไปจะไปเช็คอะไรนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูนะครับตัวนี้เป็นแบบแปลงฐานนะครับไม่แน่แปลงฐานจะหมดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คแปลงฐานกันนะครับแปลงฐานจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับดึงชุดแปลงฐานออกมานะครับผมก็มาเช็คดูนะครับบางทีนะครับผมหน้าสัมผัสนะครับอาจจะไม่สัมผัสก็ได้นะครับอันนี้งอขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้หน้าคอนแทคก็มีคราบสิ่งสกปรกนะเดี๋ยวผมจะจัดการออกก่อนนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมถอดสะพานไฟกับแปลงฐานออกแล้วอะไรมาแล้วนะครับแปลงฐานตัวใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวสะพานไฟนะครับอันใหม่นะครับผมมาดูนะครับเราก็เปลี่ยนแทนตัวเก่านะครับเพื่อนๆตัวเก่ามันเสียหายแล้วนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะมีแบบนี้นะครับก็ใส่ลงไปแทนตัวเก่าได้เลยนะครับในช่องนี้นะครับก็ทําความสะอาดตัวเขม่านิดนึงนะครับเพื่อนๆที่มันไหม้นะครับผมจากนั้นเราก็ใส่สะพานไฟอันใหม่เข้าไปนะครับก็จะมีร่องมีล็อกของเขาอยู่นะครับใส่ลงไปนะครับนะครับเพื่อนเสร็จแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับนะครับก็ใส่ลงไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาเปลี่ยนตัวแปลงฐานกันนะครับนี่นะครับอันใหม่อันนี้ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับของลูกค้าลูกค้าจะได้กลับไปใช้ยาวๆนะครับครับผมก็เดี๋ยวมาใส่กลับคืนกันนะครับก็ดันแปลงฐานออกก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงช่องนี้นี่นะครับใส่เข้าไปสปริงเราก็ตั้งตรงๆนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับนี่เรียบร้อยต
รงนี้นะครับจะเป็นตัวปรับสายขวานะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาเก็บสายนะครับนะครับเสร็จแล้วก็เอาท้ายนะครับของสว่านมาประกบนะครับเสร็จแล้วก็ขันสกรูนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสกรูใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะครับเพื่อนๆลูกค้าใช้สกรูหัวสว่านมานะครับมันไม่เหมาะนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสกรูใหม่สกรูใหม่นะครับตัวใหม่ไม่ใช่ของลูกค้าแล้วจะไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้ไหมเพราะลูกค้าใช้หัวสว่านมาแล้วนะครับรูนะครับอาจจะหลวมหรือว่าอาจจะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ได้อยู่ครับตึงอยู่นะครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปทดลองทดสอบกันครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับเพื่อนอาการที่มาตอนแรกนะครับก็คือกดปุ่มนะครับใช้งานไม่ได้นะครับเหมือนไฟไม่เข้านะครับผมมาดูกันนะครับหลังจากที่ผมซ่อมแซมแก้ไขไปแล้วนะครับจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับดูนะครับเพื่อนโอเคนะครับกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับตรงนี้เดินหน้าถอยหลังนะครับปรับนะครับผมก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้ครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ